วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับครูก้าค่ะกรองทองบุญประคองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปฐมวัยและผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธนะคะสวัสดีครูก้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่ครูก้านะคะ ต้องบอกว่าวันนี้เราจะมาล้วงและล้วงแงะแคะแกะเกาในเรื่องของเด็กปฐมวัยค่ะพี่ก้าค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะเด็กปฐมวัยอย่างที่เรารู้กันนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นช่วงเวลาที่เป็นรากฐานของชีวิตเด็กจะเป็นยังไงจะเติบโตไปคนเป็นคนแบบไหนมีลักษณะนิสัยยังไงเริ่มต้นที่ช่วงเวลานี้เลยค่ะพี่ก้าค่ะคือจริงๆอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้อยู่แล้วแต่บางทีก็ลืมไปว่าเอ๊ะเราทำอะไร ผิดที่ผิดทางอยู่หรือเปล่า กับลูกวัยปฐมวัยของเราซึ่งก็อยู่ในช่วงของอนุบาลเนาะเป็นช่วงสำคัญนะคะเราจะอยู่กับครูก้า4 EP ด้วยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นที่ EP นี้ค่ะเราได้รวบรวมเรียกว่าเป็นประเด็นความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กปฐมวัยเด็กอนุบาลว่าเขากังวลใจในเรื่องอะไรประเด็นแรกก็คือติดแท็บเล็ตค่ะพี่ก้าติดจอติดเกมติดสกรีนติดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันว่าด้วยเรื่องของจอประเด็นที่2ก็คือความไม่มีวินัยขาดความรับผิดชอบเนื่อยๆนิ่งๆแม่ให้หนูทำอะไรหนูก็ทำหรือแบบมันไม่มีแพชชั่นในการที่หนูอยากจะริเริ่มหรือทำอะไรเลยประเด็นที่3ก็คือก้าวราวดื้อเอาแต่ใจอันนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานมันมาจากการที่แบบเออลูกคนเดียวหรือเปล่าจักรพรรดิตัวน้อยๆของเราเป็นหลานคนเดียวในบ้านเป็นลูกคนเดียวไงคะพี่ก้า3ประเด็นนี้ค่ะพี่ก้าเป็นประเด็นยอดฮิตใช่ค่ะทีนี้เพื่อที่เราจะได้แบบใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าพี่ก้าเริ่มเลยค่ะว่า3ประเด็นนี้ต้องแก้ยังไงบ้างค่ะที่บอกว่าเป็นประเด็นยอดฮิตเนี่ยฮิตจริงๆนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าเด็กๆเอ๊ะทำไมเดินไปไหนแม้กระทั่งไปนั่งทานข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารเราก็จะเห็นเออพ่อก็เครื่องแม่ก็เครื่องลูกก็เครื่องนะคะแล้วก็ชักตอนหลังๆก็จะชักเริ่มบ่นนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกเหนื่อยไม่ลุกขึ้นทำอะไรเลยแล้วก็ดูไม่มีวินัยด้วยจัดการเวลาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถึงเวลาทำอะไรก็ไม่ยอมทำนะคะแถมบางคนมีความก้าวร้าวขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆ3เรื่องในเรื่องเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ค่ะมหัศจรรย์มันไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่มันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงพี่กล้าผูกเรื่องมาให้เรียบร้อยแล้ว3ประเด็นที่ดอยไปรวบรวมมาจาก Facebook ก็คือ3ประเด็นที่เรารู้เมื่อกี้แต่จริงๆมันพี่กล้าร้อยมาให้มันเป็นเรื่องเดียวกันที่ว่าบอกเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องเดียวกันแน่ๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่ช่วงโควิดไปเนี่ยช่วงโควิดที่เด็กๆมาโรงเรียนไม่ได้นั่นหมายความว่าอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถามว่าอยู่กับใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะพอมาถึงโรงเรียนเนี่ยบ่นกันทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะไปพบคุณครูที่ไหนก็จะบอกว่าครูเด็กเดี๋ยวนี้เปิดมาแล้วทำไมไม่ค่อยมีวินัยเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยๆกับการเรียนรู้กับการทำกิจกรรมแล้วก็ประเด็นที่สำคัญทำไมเปิดมาเด็กก้าวร้าวเยอะพอเราเข้าไปดูว่าแล้วช่วงที่เขาอยู่บ้านทำอะไรส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าบางคนไม่ใช่ว่าลูกจะต้องเรียนออนไลน์หรือลูกต้องอยู่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นพ่อแม่ก็ต้องทำงาน work from home ซึ่งคุณพ่อแม่ก็ใช้จอแล้วก็ประชุมบ้างอะไรบ้างทีนี้ถ้าลูกแบบไม่เข้าใจอุ๊ยดีใจพ่อแม่อยู่บ้านก็อยากดึงพ่อแม่ไปเล่นด้วยพ่อแม่ก็บอกว่าไปเล่นด้วยไม่ได้ลูกอ่ะงั้นเอาส่งแท็บเล็ตส่งมือถือให้ลูกไปเป็นการสงบศึกที่สงบผิดมาตลอดอ่ะใช่เพื่อคุณพ่อแม่จะได้ทำงานได้นะคะหรือบางทีก็ทำงานจนเหนื่อยแล้วเราก็อยากพักนะเราก็รู้สึกว่านี่คือช่วงถ้าเราส่งอันนี้เจ้าตัวนี้ไปให้จอเล็กๆจอใหญ่เนี่ยของเราคืนมาสักค่ะนาที10นาทีก็ยังดีใช่ค่ะก็ทีแรกก็ส่วนมากก็จะคิดว่า5นาที10นาทีก็ยังดีแต่ปรากฏว่าเรามักจะเรียกคืนเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยคือจอไม่ว่าจะจอเล็กจอใหญ่ทั้งหลายเรียกคืนไม่ค่อยได้แล้วเด็กเขาก็เมื่อเราเคยหยิบยื่นส่งให้ในมือเด็กแล้วแน่นอนมันคือสิ่งเร้าที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาติดมันอะที่อยากจะดูอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าง TikTok เนี้ยเราก็นึกว่ามันก็โอเคนะ
เราเลือกเนื้อหาให้ด้วยต่อให้เลือกเนื้อหาด้วยงั้นครูก็จะไม่พูดประเด็นเนื้อหาที่มีดึงเข้าสู่ความรุนแรงอะไรไม่เอาเอาแค่ว่าลักษณะของ TikTok ซึ่งมันสั้นมันน่าสนใจสั้นๆนะแต่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะแต่ว่ามันได้ไปทำงานกับสมองเด็กเรียบร้อยแล้วเด็กวัยเล็กๆเนี่ยค่ะช่วงของปฐมวัยเนี่ยสมองกำลังจัดโครงสร้างเมื่อกี้คุณดอยขึ้นต้นเอาไว้ว่าเด็กจะเป็นคนอย่างไรก็วัยนี้นั่นถ้าเราเขามองเข้าไปในสมองเช่นเดียวกันนะเป็นคำตอบเดียวกันว่าเด็กจะโตขึ้นแล้วมีวิธีคิดมีวิธีตัดสินใจมีการความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือควบคุมการกระทำพฤติกรรมทั้งหลายก็อยู่วัยนี้ทั้งนั้นทีนี้พอโครงสร้างสมองเนี่ยมันไปคุ้นชินกับอะไรที่เร็ววัยสั้นง่ายแล้วก็ไม่ลึกไม่ลึกด้วยดูแล้วสั้นๆจบเปลี่ยนจบเปลี่ยนจบเปลี่ยนเด็กก็จะคุ้นกับอะไรที่มันเร็วแล้วก็เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากเอาดูเพลินๆตอนนี้เขาเรียกว่า TikTok Brain ค่ะก็คือเป็นโครงสร้างสมองแบบใหม่ค่ะที่จะไปกลายไปเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะว่าเวลาที่เราเรียนรู้กันจริงๆเนี่ยพอเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราจะมีความสนใจใช่โฟกัสมันนะคะมีสมาธิที่จะจดจ่อแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็หาคำตอบแบบลงไปลึกเรื่อยๆที่ยาวนานแต่เจ้า TikTok Brain เนี่ยมันทำให้เด็กไม่สามารถที่จะควบคุมความสามารถในการจดจ่อได้คุ้นชินกับทุกสิ่งที่สั้นและไวไปเรียบร้อยแล้วนะก็เลยกลายเป็นปัญหาพอคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้อีกว่ามันไม่น่าจะดีนะรู้หมดคือได้ยินอยู่แล้วแหละว่าลูกติดจอไม่ดีใช่ค่ะเราก็จะถามว่าเราจะเครียดไหมเลยล่ะลูกขอคืนแล้วลูกไม่ให้คืนเราก็จะเริ่มเครียดว่าเอ๊ะเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือเปล่าเนี่ยทำให้ลูกติดจอตั้งแต่เล็กๆรู้แล้วล่ะเคยได้ยินว่ามันมีโทษรู้หมดแต่อดไม่ได้ค่ะทีนี้พอเราขอคืนลูกไม่ให้เนี่ยเราเครียดแล้วเราเริ่มอาจจะต้องเริ่มรู้สึกว่าจะจัดการยังไงกับลูกงั้นสัมพันธภาพก็จะเริ่มเสียหายพยายามตั้งเวลากันก็แล้วเอาแค่10นาทีนะลูก20นาทีนะลูกเจอลูกแบบประเภทลูกพูดหวานหน่อยนะอีกนิดนึงนะแม่คุณแม่อะไรเงี้ยก็ย้อนๆให้อีกสัก5นาทีแล้วก็จะตอบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเจอลูกอีกแบบนึงก็คือแบบไม่ยอมก้าวร้าวเพราะว่าจะใช้วิธีแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะได้ผลพอดื้อแล้วได้ผลในความรู้สึกของเราคือเอาไงดีเนี่ยงั้นตรงนี้จะกลายเป็นเจ้ามือถือกลายเป็นสื่อที่จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกพ่อลูกไปต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมีทางแก้นะคะก่อนอื่นเมื่อกี้ครูก็ได้เผยไปนิดนึงแล้วด้วยว่าเด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็นข้อหนึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอกให้เขาเป็นค่ะงั้นเราเองอาจจะต้องเริ่มใช้เวลาที่นอกเหนือจากการทำงานเนี่ยที่เราก่อนพักผ่อนแบบที่ไม่ได้ใช้มือถือนึกออกไหมคะสร้างวิถีสร้างวิถีครูก็บอกเมื่อกี้คือวิถีบ้านเราเป็นอย่างไรลูกก็จะเป็นอย่างนั้นสร้างวิถีบ้านเราสั้นที่สุดคือเราต้องเลิกติดมือถือก่อนนะคะเราต้องเป็นคนนะคะขนาดเราผู้ใหญ่เรายังวางใจวางยากเลยใช่จริงตื่นมาเดี๋ยวนี้ก็หยิบมือถือก่อนแทนที่จะหันไปจุ๊บคนข้างๆจริงนะฉะนั้นต้องเริ่มจากเราก่อนว่าอ้อถ้าไม่ใช่จำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่หยิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่หยิบต่อหน้าลูกเพราะว่าลูกจะรู้สึกว่านี่คือวิถีปกติของบ้านเราวิถีปกติของบ้านเราค่ะอันที่สองก็เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเอาตัวเข้าแรกเลยนะตั้งแต่เริ่มเราวางมือถือก่อนนะอันที่สองก็คือเราเนี่ยอาจจะต้องลงไปใช้เวลากับลูกเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ถ้ากรณีคนที่ลูกยังไม่ได้เคยหยิบยื่นมือถือให้ลูกอันนี้โชคดียังทันค่ะยังทันได้ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยฉะนั้นแค่จบแค่อันแรกอ่ะก็จบละสร้างวิถีใหม่สมมติว่ามีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ฟังอยู่หรือว่ามีช่วงแบบขวบหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะยังทันนะสร้างวิถีใหม่ตั้งแต่วันนี้ใช่แต่ที่คุณกล้าบอกเลยเอาตัวเขาแรกใช่แต่ถ้าเผลอไปแล้วมาข้อสองค่ะเราจริงๆอ่ะแต่เราต้องเอาตัวข้อแรกจริงๆก็คือเราจะดึงอะไรออกจากความคุ้นเคยของลูกซึ่งลูกรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขามีความสุขเราก็ต้องหาสิ่งเข้าไปทดแทน อย่าดึงแต่มือถือออกแล้วก็บอกว่าลูกว่าอ่ะไปทำนู่นไปทำนี่
ลูกจะไม่ยังไม่มีแรงบันดาลใจอยากจะไปทำเพราะไอ้นี่มันสนุกกว่าเพราะไอ้นี่มันสนุกอ่ะมันตื่นเต้นมันอะไรต่ออะไรอยู่ดีให้ไปทำงานบ้านอย่างนี้เลยอ่ะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกอย่างที่อยู่ในมือถือโดยเพราะยิ่งโปรแกรมอะไรที่เขาออกแบบมาสำหรับเด็กเนี่ยมันถูกวิจัยมาแล้วว่าอะไรที่เขาแข่งกันนะฮะอะไรที่จะดึงดูดเด็กได้เร็วที่ได้มากที่สุดนั่นแหละฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเร็วของมันมันดึงดูดเด็กได้ถ้าเราจะเอาออกเนี่ยเราจะต้องหาอย่างอื่นเข้าไปทดแทนถามว่าเราต้องไปทำอะไรที่มันเร็วแล้วมันต้องมีแสงวูบวาบอะไรขนาดนั้นเต้นติ๊กตอกกับลูกไหมไม่ต้องก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกเรายังเล็กเนี่ยยังอยู่ในช่วงปฐมวัยยังไงก็แล้วแต่ธรรมชาติเด็กยังต้องการการเล่นต้องการการเคลื่อนไหวนะคะต้องการการที่จะได้ทำอะไรที่มันท้าทายสนุกนะคะเราทำกับเขาก่อนโอเคยกตัวอย่างเช่นเราชวนออกไปปั่นจักรยานกันอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าชวนเอากระดาษเอาสีมาระบายเล่นกันนะหรือว่าเอาตัวต่อมานั่งต่อด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอาสิ่งที่ดีกว่าเข้าไปแทนที่นะคะแล้วเด็กวัยนี้กำลังต้องการการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของจิตใจแล้วก็สมองมีความเชื่อมโยงกันซึ่งอันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยมีโอกาสอีพีถัดไปค่ะเราไปเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะใช่มีข้อ3อีกไหมคะครูก้าว่าเอาแค่2ข้อนี้ให้ได้ก่อนนะคะ เรื่องของการที่จะบอกว่าเราจะจำกัดเวลาลูกเนี่ยมันเหมือนพูดได้ในความเป็นจริงแล้วมันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสมองเด็กพร้อมที่จะบอกว่าหยุดวางเราตกลงอะไรกับคุณแม่ไว้วางให้ได้นะตรงนี้ยังทำไม่ได้ฉะนั้นมันหลายคนบอกว่าก็เคยได้ยินคนแนะนำนะว่าให้แนะนำเรื่องเวลาแล้วทำไมลูกทำไม่ได้ลูกต่อรองหรือว่าในที่สุดไม่สำเร็จค่ะค่ะโอเคเราจะอาจจะพูดเอาไว้ได้แต่อย่าหวังผลตรงการมีข้อตกลงต้องหวังผลว่าเราอะไรออกเราอะไรเข้าไปแทนที่มีความสุขเท่ากันนั่นแหละที่จะเครียดใช่ค่ะสมากกว่าแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องของสัมพันธภาพของครอบครัวโอ้โหนี่แค่ EP แรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าเรารวบรวมคำถามเนาะ3ประเด็นหลักๆก็คือติดแท็บเล็ตก้าวร้าวดื้อเอาแต่ใจแล้วก็ไม่มีวินัยความรับผิดชอบครูก้าบอกค่ะว่ามันสัมพันธ์กันหมดมันเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มต้นมาจากตัวอาจจะติดแท็บเล็ตหรืออะไรยังไงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือมี2ข้อเองหนึ่งก็คือสร้างวิถีใหม่ให้กับบ้านเราซะเอาตัวเข้าแรกเลยค่ะบ้านไหนที่ยังทำทันก็คือต้องสร้างวิถีใหม่ว่าไม่ใช่มือถือคือมันก็สำคัญแต่หยิบมันเมื่อจำเป็นเมื่อต้องใช้ไม่ให้ลูกรู้ว่าแบบอะไรก็มือถืออะไรก็แท็บเล็ตเราลองทำดูก่อนสิลองทำดูก่อนเข้าบ้านแล้วมีตะกร้าสักใบนะพ่อก็เอาโทรศัพท์วางนั้นแม่ก็เอาโทรศัพท์วางนั้นแล้วลองถามใจเราสิว่าเรายังยากไหมแล้วเด็กนะคะสองข้อหลังเนี่ยค่ะไม่ว่าจะมีวินัยไม่ว่าจะควบคุมอารมณ์ไม่ให้ก้าวร้าวเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งที่จะมาควบคุมสิ่งเหล่านี้นะคะขนาดเราโตอย่างนี้เรายังควบคุมไม่ค่อยจะได้ให้เวลาเขาด้วยให้เวลาเขาก่อนค่ะให้สมองเขาในส่วนของ executive function หรือสมอง EF นี่แหละที่จะมีความสามารถหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือสามารถที่จะควบคุมกำกับตัวเองนะคะนั่นหมายว่าในที่สุดเด็กก็จะมีวินัยนะให้ส่วนนั้นแข็งแรงซะก่อนก็คือเลยจริงๆแล้วคือเลย 7-8 ขวบไปก่อนมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วในที่สุดเขาจะห้ามใจได้อย่างที่เราอยากให้เขาห้ามใจได้นะคะอีกแล้วอีกอันข้อที่2ก็คือในเรื่องของถ้าคุณดึงบางสิ่งบางอย่างออกจากเขาแล้วคุณต้องหาอะไรที่มันทดแทนที่มันสนุกกว่ามันเหมือนเราอยู่ดีถูกหยุดอะไรบางอย่างมันยังฟินต่อไม่จบอ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะทำแบบนั้นก็หาอะไรที่มันสนุกกว่าเพราะธรรมชาติของเด็กอาจจะบอกว่าไม่อยากให้บอกว่าโอ้โหต้องหาถึงขั้นสนุกกว่าให้มันสนุกให้มันสนุกเพราะอะไรคะไม่จำเป็นต้องมีขั้นกว่าค่ะให้รู้ว่าตัวเรานั่นแหละสำคัญกว่าคือลูกอยากเล่นกับพ่อกับแม่นั่นคือขั้นกว่าไปแล้วถึงแม้ว่าความสนุกจะน้อยลงแต่มันบวกความอบอุ่นบวกสัมพันธภาพบวกความรู้สึกที่แบบโอ้ยมันดีจังเลยมันฟินเนาะได้อยู่กับพ่อกับแม่กอดเล่นปั้มกันเล่นโยนอุ้มกันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจริงแค่นี้เขาก็แบบมีความสุขที่สุดแล้วหัวเราะร่วนไปหลายวันให้เขาติดเราดีกว่าติดเกมให้เขาติดเราดีกว่าติดหน้าจอค่ะค่ะไม่ปิดรายการแล้วดีกว่าค่ะพี่ข้าปิดรายการเลยค่ะติด
เราดีกว่าติดจอแล้วทุกๆปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่กังวลมันจะสามารถแก้ไขได้นะคะยังไม่หมดค่ะอย่างที่ดอยบอกว่าพอดแคสต์เราจะอยู่กัน4 EP นี่แค่เริ่ม EP แรกนะคะเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเล่นค่ะพี่กายแย่ไว้ให้นิดนึงแล้วว่าจะเล่นแบบไหนยังไงให้มันสนุกเหมือนกันนะคะค่ะ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้ามากนะคะยินดีมากค่ะเล่นเล่นเหมือนเล่นไปด้วยกันนะคะไม่ใช่สอนเราเล่นกับลูกนะอยู่ตรงนี้แล้วเราเป็นพ่อแม่นะเราไม่ใช่ครูคือเขาจะเรียนรู้ไปค่ะว่าเขาคิดไม่ได้ด้วยตัวเองต้องมีพ่อแม่คอยบอกให้ชี้ทางให้แก้ไขปัญหาให้ฉะนั้นไอ้คุณค่าของเล่นชิ้นนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปเราชิงเป็นคนตั้งเป้าหมายไปแล้วเขาอาจจะมีภาพในใจว่าอยากได้เราอาจจะนึกว่าเขาอยากได้จรวดแต่จริงไม่ใช่เขาอาจอยากได้เรือแต่เราก็แบบต่อให้สูงไปอีกสิลูกเราชิงเรื่องเป้าหมายที่เขาจะตั้งด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เขามีความมุ่งมั่นทำจนสำเร็จไปเรียบร้อยติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ